ญาติชวนทำบุญสมทบทุนสร้างอาคารเรียนใหม่แทนหลังเดิมที่ทรุดโทรมญาติชวนทำบุญเป็นคนสวยและมีจิตใจเป็นบุญกุศลอีกด้วยสำหรับนางเอกสาวคนดังญาติอุรัสยาสเปอร์บันที่มักจะบริจาคเงินให้กับองค์กรหน่วยงานสาธารณะต่างๆหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอญาติชวนทำบุญและล่าสุดวันที่22มกราคม66ในอินสตาแกรมส่วนตัวอุรัสยาญาติได้เป็นสะพานบุญเชิญชวนร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียนโดยเจ้าตัวได้โพสต์รูปอาคารเรียนหลังเดิมพร้อมกับสมุดบัญชีที่เปิดขึ้นมาเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะพร้อมกับข้อความเชิญชวนว่าสวัสดีค่ะย่ามีบุญมาบอกนะคะอยากจะชวนทุกท่านมาร่วมกันช่วยน้องๆที่โรงเรียนบ้านห้วยห้อมกันค่ะน้องๆจะได้มีที่เรียนที่ปลอดภัยเพื่อสร้างอาคารเรียนใหม่ชั้นเดียว1หลัง3ห้องเรียนให้กับโรงเรียนบ้านห้วยห้อมตำบลแม่คงอาจารย์แม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแทนอาคารหลังเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและตัวอาคารก็มีอายุมากกว่า47ปีหากใช้งานต่อไปน้องๆคุณครูอาจจะไม่ปลอดภัยหรือเกิดอันตรายได้ญาติชวนทำบุญทั้งนี้สามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่บัญชีออมทรัพย์นางสาวอุรัสยาสเปอร์บันเพื่อสร้างอาคารโรงเรียนบ้านห้วยห้อมเลขที่บัญชี1528915872สาขาสุขุมวิท33บางกะปิมากี้ยันชัดเมาแซ่บคนในคลิปเสียงไม่ใช่เบลล่าเผยสาเหตุที่อัดเสียงไว้มากี้ยันชัดเมาแซ่บคนในคลิปเสียงไม่ใช่เบลล่าเผยสาเหตุที่อัดเสียงไว้เผยใหม่ดาวิกาแอบนอยกลัวเพื่อนเสียเพราะเขาวันที่22มีนาคม66ที่โซนเซ็นทรัลคอร์ทชั้น1เซ็นทรัลเวิลด์นางเอกดังมากี้ราศีบาเลนซิเอกาให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัว The First Exclusive Launch and Line Up of Mindset Mob เปิดตัวค่ายเพลงน้องใหม่ Mindset Mob ของสามีป๊อปภัทรศรกรจิราธิวัฒน์ถึงกระแสดราม่าแก๊งนางเอกมอม้าเมาแซ่บถามถึงดราม่าที่เกิดขึ้นสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นกี้อยากจะบอกว่าสำหรับใครที่ดูรายการเพื่อนใหม่แล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่แฮปปี้กี้ก็ต้องขอโทษสำหรับคอนเทนต์เราอาจจะคิดน้อยเกินไปหรืออาจจะไม่ได้ดูให้ถี่ถ้วนไม่ได้สกรีนกันอย่างดีมากพอต้องขอโทษด้วยค่ะแต่ในส่วนเรื่องของกี้เหมือนที่กี้ลงไอจีขอพูดตรงนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่ากี้ไม่ได้พูดถึงเบลล่าแล้วตัวกี้กับเบลล่าก็ไม่เคยมีปัญหากันทั้งในอดีตและปัจจุบันเราไม่เคยมีเรื่องกันไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยมีอะไรกันเลยก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเบลล่าเลยที่กี้แชร์กี้ไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใครแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะแชร์ใครด้วยเราแค่พูดถึงประสบการณ์ที่เราเจอว่าในชีวิตนี้เราเจออะไรมาบ้างมันก็ต้องเจอทั้งคนดีคนไม่ดีมันเป็นปกติของชีวิตคนคนหนึ่งเราแค่มาเล่ามาแชร์ให้ฟังว่าเราเคยเจออะไรบ้างแต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใครเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกใบ้อะไรเลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ได้บอกใบ้ว่าอายุใกล้เคียงเราไม่ได้บอกว่าเขาทำอาชีพอะไรเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะชี้นำว่าเป็นใครแค่เล่าว่าเราเจออะไรมาบ้างได้คุยกับเบลล่าโดยตรงไหมที่จริงตัวเบลล่าเองเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่กี้พูดมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเพราะอย่างที่เราบอกว่าอยู่ด้วยกันแค่สองคนเบลล่าก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เคยมีเหตุการณ์อะไรอย่างนั้นแต่เราก็มีส่งไปบอกเขากังวลใจไหมพอเรื่องราวมันโดนพาดพิงจะมีปัญหาเพื่อนในวงการที่จริงของกี้ส่วนตัวรู้สึกว่ามันแทบจะโยงอะไรไม่ได้เลย
พราะว่ากี้ไม่ได้บอกใบ้แล้วมันเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่สองคนที่เราโพสต์ตอนนั้นไม่อยากให้คนเข้าใจผิดใช่ค่ะคนเข้าใจผิดเยอะเข้าใจว่ากี้พูดถึงเบลล่าวันนั้นก็เลยตัดสินใจลงไปเลยเพราะว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่บางคนก็บอกว่าไม่ทันแล้วคือไม่ใช่ไม่ทันแต่ว่าไม่ใช่จริงๆไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้าใช่เราก็จะบอกว่าใช่แต่ว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่จริงๆอันนี้ยืนยันว่าไม่ใช่จริงๆในคลิปมีคำถามอื่นด้วยเลยถูกมัดรวมว่าเรื่องเดียวกันใช่คนอาจจะคิดว่าเราพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้ดูเทปเต็มๆดูที่ตัดมาเพราะว่าคำถามของกี้อยู่ท้ายๆเลยมันคนละคำถามคนละพาร์ทแยกกันอย่างชัดเจนเครียดไหมถามว่าเครียดไหมก็เสียใจที่คนเข้าใจผิดคิดว่าเราคิดร้ายกับเขาหรือว่าจะมาแฉคนอื่นเพราะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำร้ายใครจะมาแฉใครเราก็มนุษย์คนหนึ่งพี่รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ของกี้ที่เจอมาจริงๆถึงแม้ว่าในอดีตเราอาจจะเสียใจกับมันแต่ปัจจุบันเราก็ปล่อยผ่านไปแล้วเราก็แค่มาแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนอื่นๆฟังว่าเราก็เจอโน่นนี่นั่นมานะไม่ได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แต่ว่าเราก็รู้ว่ากว่ามันเป็นเรื่องของเราเราไม่ได้เอาเรื่องของคนอื่นมาพูดเมาส์มันคือเรื่องของเราแล้วอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ชี้นำเลยแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่สามารถโยงไปได้เพราะว่าเราไม่ได้ใบ้ไม่ได้ระบุอะไรเลยใหม่ดาวิกาบอกดีใจที่เพื่อนๆ เข้าใจกับคอนเทนต์ที่เอามาลงเขาก็แอบกลัวว่าเพื่อนจะเสียเพราะเขาก็เครียดเพราะเขาเสพโซเชียลเยอะถามว่าเราดูไหมเราก็ดูนะแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เราไม่สามารถทำอะไรได้คือเราเข้าใจและเราก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเราเข้าใจมากๆเลยไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่อย่างที่บอกว่าคนที่เข้าใจผิดคิดว่าเราพูดถึงเบลล่าหรือว่าแฟนคลับเขาที่ไม่พอใจเราก็อยากจะขอโทษด้วยเหมือนกันว่านอกจากจะไม่ใช่แล้วก็อยากจะขอโทษที่อาจจะทำให้รู้สึกไม่ดีหลังจากที่มีไวร่าออกไปมีคนในวงการหรือผู้ใหญ่โทรมาหาเราเยอะไหมถ้าเพื่อนที่สนิทแบบสนิทจริงๆก็จะรู้อยู่แล้วเพราะในนั้นก็มีบอกว่าเราอัดเสียงเอาตรงๆนะที่อัดเสียงไม่ได้เพื่อที่จะว่ามาดิสเครดิตหรืออะไรแต่ว่าเราไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะเจอกับตัวแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะอัดเสียงเอาไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บไว้จำว่าในวันที่อยู่กันสองคนเขาไม่ได้น่ารักกับเราเพราะฉะนั้นในวันที่เวลาผ่านไปกี้ไม่แน่ใจนะว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่กี้เป็นคนที่พอเวลาผ่านไปแล้วคนคนนั้นมาทักว่าเป็นยังไงทำดีกับเราแล้วเราลืมอัดไว้เพื่อเตือนสติอย่าโง่แล้วอีกอย่าโง่ซ้ำโง่ซากนอกจากเพื่อนที่สนิทจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจว่าเพื่อนเราไม่ไปพูดต่อไม่ไปอะไรต่อแต่เราเองก็ยังไม่เชื่อหูเราเหมือนกันเราถึงขั้นต้องมาเปิดฟังอีกทีว่าเราเข้าใจในสิ่งเดียวกันหรือเปล่าแล้วเราหัวเดียวเราก็ไม่ไหวเราก็ต้องหาเพื่อนมาช่วยวิเคราะห์หน่อยอัดเสียงไว้ไม่ได้มีเจตนาจะเอามาแฉใช่เรื่องมันผ่านมาจะ10ปีแล้วหลังจากนั้นยังร่วมงานกับเขาไหมคือที่จริงหลังจากนั้นเราก็มีร่วมงานแต่เรารู้สึกว่าเหมือนเราเหนื่อยพูดตรงๆเลยนะเราเหนื่อยเวลาที่ข้างหน้าเป็นอย่างลงจากเวทีแล้วเป็นอีกอย่างหรือพออยู่กันสองคนแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งเราเหนื่อยอะเพราะแค่เล่นละครก็เป็นคนอื่นมาในวันที่ไม่เล่นละครขอเป็นตัวเองบ้างคลิปเสียงยังอยู่เราก็เก็บไว้เตือนสติตัวเองกลัวไหมพอเราออกมาพูดแล้วจะมีการขุดอีกว่าเป็นใครอย่างที่บอกกี้ไม่ได้ใบ้อะไรไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเป็นเพศไหนอะไรยังไงไม่ได้บอกว่าอายุเยอะกว่าอายุเท่ากันอายุน้อยกว่าหรือทำงานอะไรเราไม่ได้บอกเลยเพราะฉะนั้นมันกว้างมากอยากบอกอะไรกับที่ยังพูดถึงดราม่านี้ไหมพอเถอะเพราะอย่างที่บอกว่ากี้ไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะคิดไม่ดีกับใคร
เราแค่เล่าประสบการณ์ว่าเราเจออะไรมาบ้างเหมือนเราระบายกับพี่ก้อยพี่ชอดยิ้มกี่ว่าทุกคนทำงานมันก็ต้องมีแหละมีบ้างว่าบอสไม่ดีเพื่อนร่วมงานไม่น่ารักคนนั้นคนนี้มันมีในทุกวงการอยู่แล้วเราก็แค่พูดในสิ่งที่เราเจอหลังจากนี้ถ้าเราต้องถ่ายคอนเทนต์หรือแชร์ประสบการณ์อะไรอีกเราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเราก็เข้าใจถือว่ามันเป็นการสอนเราเหมือนกันว่าบางทีมันก็อาจจะไม่เหมาะสมถ้าไม่แฮปปี้เราก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะขอให้จบใช่ค่ะเพราะว่าเราทุกคนที่ไปร่วมรายการวันนั้นไม่ได้มีใครมีเจตนาไม่ดีเลยค่ะThank you.